วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนต่อครับยังเหลือประเด็นอะไรที่ทางพนักงานสอบสวนต้องการสอบปากคำทางมาดามอ้อยมากกว่านี้ก็ประเด็นจริงๆมันก็ให้ไปเกือบทุกประเด็นแล้วแหละไปทุกประเด็นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาให้เพิ่มเติมให้มันละเอียดมากขึ้นรัดกุมมากขึ้นส่วนไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็ส่งต่อให้พนักงานสอบสวนต่อครับเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับก่อนที่จะพบด้วยนะครับวันนี้ผมก็คาดการณ์ผมเองว่าน่าจะประมาณเหลือ20%น่าจะได้ประมาณนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาก็คือสอบปากคำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ได้80%ได้ครับครับผมยังยืนพื้นอยู่ที่71 ล้านอยู่เป็นประเด็นในเรื่องไหนคะเรื่องของเส้นทางการเงินหรือว่าเรื่องพฤติการทั้งพฤติการแล้วก็เส้นทางการเงินอ๋อ39เนาะ39นั้นก็อย่างที่สื่อสารมวลชนรับทราบไปมันก็จะเป็นไปทำนองนั้นแหละว่ามีการจ้างศิลปินชาวจีนมาแสดงที่บ้านเราเนาะแต่เท่าที่ข้อมูลมันเปิดเผยไปในสาธารณะแล้วก็คือว่ามันไม่มีอยู่จริงผมพูดได้แค่นี้เนาะเรื่องการถูกการถูกเงินการถูกดูดเงินทำนองนั้นครับแล้วสองผัวเมียที่ได้รับเงินมีวันที่เขามาพบกับทนายมารับว่านี่คือเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักทนายคนนั้นหรือว่ายังไงเขามาพบยังไงนี่มีข้อมูลไหมครับเขาไปด้วยกันอยู่แล้วครับไปด้วยกันใช่ครับไปด้วยกันในฐานะก็น่าจะในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเขารู้จักกันอยู่แล้วแหละเขาถึงไปด้วยกันครับอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆครับด้วยข้อที่จริงไม่ทราบจริงๆครับใกล้ชิดกับผู้เสียหายเองแจ้งความเนี่ยเราก็จะประเมินนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะมีหมายเรียกหมายจับนะก็ประเมินจากข้อมูลที่เหลือ 20% นั่นแหละผมว่าถ้ามันครบ 20% ในวันนี้ก็น่าจะตอบได้ครับผมว่าอยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนครับเช่นเดียวกันผมไม่ทราบในจำนวนคนเหมือนกันไม่ทราบจริงๆแล้วบอกว่าออกหมายจับ5 คนแสดงว่า3-4 คนหลังจากทนายที่ดังน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการแล้วนี่การให้การในส่วนนี้ไหมครับให้การถึงคนที่เหลือนะครับนอกจากนายที่ดังคนเก่ามันตัวบุคคลเนี่ยมันถ้ามันเชื่อมโยงถึงใครมันก็จะไปอย่างนั้นแหละครับเชื่อมโยงในขนาดหมายถึงว่าเชิงพฤติการนะหรือเส้นเงินหากมันเชื่อมโยงถึงใครก็คงเป็นเช่นนั้นครับซึ่งทางฝั่งเราเองก็มีพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงถึงบุคคลกลุ่มนั้นด้วยในส่วนหนึ่งครับก็มีในส่วนหนึ่งก็มีก็ให้พนักงานสอบสวนไป